จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมากินหมูปิ้งนักมวยหากใครกินหมูปิ้งที่ร้านเขาเนี่ยไม้5บาทได้เกิน200ไม้กินฟรีแถมเงินให้อีก 1,000 บาทจัดไปแล้วนี่ใช่เหรอพี่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้กี่ไม้200บ้างอ่ะดูพี่บีย่างไว้ให้เราดิครับแบบโอ้โหโอ้โหนุ่มมากคุณผู้ชมครับหมูปิ้งมันต้องแบบนี้ถ้าบอกแม่ไหลก็มีเหลือแค่ไหนคือถ้าขอแบบ10แถม1อ่ะอาจจะไม่ได้แต่ถ้า10แถม1หมัดเงี้ยได้ไหมพี่ได้อ่ะนี่ได้เขาบอกนะสวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad VS Food ครับในวันนี้ผู้ชมอยู่กับผมที่พัทยาครับผมก็วันนี้เนี่ยจะพาผู้ชมทุกคนนะครับมากินหมูปิ้งนักมวยถ้าใครติดตามและเป็น FC ผมมานานก็จะเคยรู้นะครับว่าผมเคยมากินหมูปิ้งนักมวยร้านนี้แล้วครับก็คือร้านพี่บีปตท.นั่นเองครับผมปตท.ที่เติมน้ำมันนะครับพี่บีเขาก็เคยเติมน้ำมันมาก่อนนะครับผู้ชมแท้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมที่เรามาวันนี้คุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทวงสัญญาพี่บีเคยท้าไว้นะครับว่าหากใครกินหมูปิ้งที่ร้านเขาเนี่ยไม้5บาทได้เกิน200ไม้กินฟรีแถมเงินให้อีก 1,000 บาทแล้วผมก็ดูทรงแล้วล่ะมันไม่มีใครทำได้คุณผู้ชมและไม่มีใครมาทำด้วยเราก็เลยถือโอกาสนั้นเรามาทำรายสถิติตัวเองแล้วก็มาเอาเงิน 1,000 บาทฟรีด้วยนะคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการรอช้าครับก่อนเริ่มคลิปการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะ1ล้านซับแล้วฝากกดซับให้กันด้วยนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยหน้าร้านกันคุณผู้ชมไป Let's go นี่คุณผู้ชมครับโอ้เป็นร้านที่เราคิดถึงนะครับผมเป็นไงหมูปิ้งนักมวยนี่ครับผมโอ้ของกินเหมือนจะเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมของกินเยอะขึ้นมากเลยครับผมนี่ครับแนะนำพี่บีครับพี่บีคนเดิมเฮ้ยทำไมพี่บีตัวเล็กลงวะไม่พูดด้วยนะโอ้ยพี่บีหยิ่งนะเนี่ยหยิ่งขึ้นเนี่ยโดยตัวเล็กนี้เนี่ยต่อยกับใครก็ไม่ได้เนี่ยต่อยกับผมก็แพ้หมัดเดียวก็ลงแล้วหมายถึงผมมาลงเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาพี่บีสวัสดีครับพี่โหยสบายดีไหมพี่สบายดีครับคิดถึงหมูปิ้งพี่มากๆเลยครับนี่ไม่ได้คิดถึงพี่นะเฮ้ย FC เรามาเมื่อกี้โอ้ยอันนี้พี่ก็ยังขายไม้5บาทเหมือนเดิมป่ะพี่5บาทเหมือนเดิมโอ้5บาทเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมไม่มีใครมาทำลายสถิติผมเลยเหรอพี่ไม่มีนะครับไม่มีเลย200ไม้ไม่มี200ไม้ได้เงินด้วยพันหนึ่งเขาไม่มาเหรอพี่เงียบกริบเลยเงียบกริบงั้นเดี๋ยววันนี้ผมมาทำเองได้ไหมได้ถ้าผมทำได้ผมได้กินฟรีแล้วก็ได้เงินพันหนึ่งด้วยไหมพี่โอ้โหเขาเรียกว่ารับเงินรางวัลนั้นไว้แทนแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีใครมาทำนะครับโอ้โหนี่พี่บีก็กูกำลังย่างเลยดูเหงื่อดูเหงื่อโอ้โหแบบเบิร์นดีมากครับผมพี่เป็นคนที่เบิร์นเก่งมากใช่ไหมครับไม่หมายถึงว่าเบิร์นออกกำลังกายไงมาครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยไหมพี่บีครับพี่ไม้5บาทผมพร้อมทำลายสถิติแล้วพี่จัดไปแล้วเนี่ยใช่เหรอพี่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้กี่ไม้อันนี้ไม่รู้กี่ไม้แต่ย่างไว้รอเลยย่างให้ผมนี่นะโอ้ยเกินไปคุณผู้ชมครับ100 200บ้างอ่ะคุณผู้ชมดูพี่บีย่างไว้ให้เราดิครับแบบโอ้โหอันนี้ของผมหมดเลยจริงเหรออุ๊ยนี่มันหลายกิโลนะคุณผู้ชมนี่มันหนักมากนะครับย่างไว้ต้อนรับให้เราโดยเฉพาะเพื่อทำลายสถิติเลยไม่รู้ว่ากี่ไม้เหมือนกันไม่ได้นับพี่ย่างโยนย่างโยนเลยใช่ไหมมาคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยหูยคิดถึงมากหมูปิ้งนักมวยคุณผู้ชมครับมาดูใกล้ครับ5บาทเดี๋ยวนี้มีไม้10บาทด้วยเมื่อก่อนมีไหมจำไม่ได้พี่โอ้นี่อันนี้ไม้10บาทนะคุณผู้ชมอันนี้คือไม้5บาทอ๋อ10บาทหมูนมสดแล้วมีหมูนมพี่มั้ยไม่มีมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามานับไม้ไปพร้อมกันครับวันนี้แนทจะกินได้หรือเปล่าครับทำลายสถิติ200ไม้ได้เงิน 1,000 บาทลองดูมาเต็นท์สีมันอาจจะแดงๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเพราะอากาศร้อนมากเพราะหน้าร้านดูดิให้ยืนกินหน้าร้านดูแดดตรงนั้นโอ้โห
ขออนุญาตกินแบบแดงๆนะครับแต่มันสุกแล้วนะมาครับผมไปครับโอ้โหนุ่มมากคุณผู้ชมครับเค็มๆมันๆหวานๆอื้อหือหมูปิ้งมันต้องแบบนี้ถ้าบอกไม่อร่อยก็มีดีเสียงให้หน่อย ถ้าไม่อร่อยโดนซ้อมอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอร่อยพี่อร่อยแล้วผมเคยกินแล้วจำได้5ไม้ครับผมตอนนี้ที่ร้านพี่ขายไม้5บาทนี่คือ10ไม้แถม1ไปหรือว่าไม่แถมอะไรไม่ได้แถมมันไม่แถมถูกอ๋อขายถูกอยู่แล้วไม่ได้แถมนะครับคือถ้าขอแบบ10แถม1อ่ะอาจจะไม่ได้แต่ถ้า10แถม1หมัดเงี้ยได้ไหมพี่ได้อ่ะนี่ได้เขาบอกนะการได้3ไม้พร้อมกันไปอร่อยคุณผู้ชม10ไม้แล้วประทับใจเดี๋ยวมาดูว่าคนย่างกับคนกินใครจะตึงกว่ากันอื้อหือเรื่องอะไรอ่ะวันนี้มันกินง่ายคุณผู้ชมนุ่มคือพี่หมักเองเสียบเองปะจริงเหรอไม่ได้เสียบมีลูกน้องเสียบอ๋อลูกน้องเสียบแต่หมักเองใช่ไหมเสียบเองไม่ไหวเพราะว่าวันหนึ่งขายพันกว่าไม้วันหนึ่งพันกว่าไม้แต่ตอนนี้ส่วนแบ่งกันสลับตรงนี้15ไม้แล้วนะครับถึงอากาศมันร้อนนะครับวันนี้คุณผู้ชมยืนกินหน้าเตาร้อนๆแบบนี้นะมันๆแบบนี้นะบอกเลยพูดปิ้นขยับมาใกล้เตาอีกจะได้ร้อนสักแป๊บไฟขึ้นหลังเสื้อกูเหรอคุณผู้ชมอีก5ไม้ครับผมโคตรช่ำยี่สิบไม้ครับผมตอนนี้อุ้ยแล้วไม้5บาทคุณผู้ชมครับมันไม่เล็กนะถือว่าเป็นไม้5บาทที่คุณภาพมากพี่ผ้าไม้แล้วผมกินไวไหมพี่เห็นผมกินไวอย่างนี้นะคือผมเก่งพี่บีเวลาต่อยมวยจบไวเหมือนกันน็อกไวมากยกเดียวคือล่วงเลยนะพี่บีเนี่ยล่วงแล้วหอบลงมาเอาไม่ได้คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นะครับผมวิจารณ์พี่บีอ่ะไม่ได้ขายแต่หมูปิ้งคุณผู้ชมหมูปิ้งไก่ปิ้งตับปิ้งแหนมปิ้งลูกชิ้นปิ้งไข่ต้มก็มีข้าวเหนียวน้ำพริกคือมีเยอะมากนะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบผมว่าเป็นร้านแบบง่ายๆถูกๆสไตล์แบบเข้าถึงง่ายมากเข้าถึงได้ทุกชนชั้นพี่ว่าผมแบบกวนตีนขึ้นไหมพี่ก็น่ารักเหมือนเดิมรู้จักกันมานานแล้วครับน่ารักเหมือนเดิมนะครับไม่มีพี่บีก็น่ารักตอนถ่ายคลิปกับพี่บีครั้งแรกอ่ะพี่ถ่ายเสร็จแล้วคนน่ะชอบพี่บีเยอะมากบอกว่าแบบอยากเป็นแฟนพี่บีเสียดายมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมาบอกผมเต็มเลยนะผู้ชาย อยากเล่นนะอยากเล่นพี่ดูดูไม้สี่ห้าไม้พี่เตรียมเสียเงินพันหนึ่งได้เลยวันเนี้ยอันนี้ขนาดกินไปพูดไปได้ยังเลยวันนั้นห้าสิบแล้วเหรอครึ่งร้อยแล้วดูครับไม้ห้าบาทฟินๆนี่แบบนี้ผมชอบเกียมๆอย่างนี้นะโอ้ยชอบไม่ไหม้ไงพี่ไม่ไหม้คือไม่ไหม้หรือไม่ไหม้พี่ไม่ไหม้อะแบบว่าไหม้นิดนึงอะไรอ๋อไหม้นิดนึงห้าสิบห้าไม้คิดดูดิกินไป55ไม้แล้วอะถาดขนาดนี้คุณผู้ชมไปอยู่ในท้องได้ยังไงเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้พี่ลังปิ้งตับใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยตับก็5บาทคือหลายอย่างเนี่ย5บาทแล้วถ้าหมักเนี่ยฟรีไหมพี่หมักก็ฟรีอยู่ใครอยากมาได้เลยพิสูจน์พลังหมักขยับออกหน่อยนะแกกูเริ่มร้อนแล้วไม่ไหวแล้ววะแต่เกียมแล้วร้อนจริงคุณผู้ชมโบท็อกผมละลายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยปริมาณมาตรฐานความเป็นไม้5บาทก็ไม่ได้เล็กนะ5บาทคือคุ้มอ่ะคือหมูปิ้งอ่ะไม้5บาทแต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยห่อละ50นะคุณผู้ชมรังพี่บีก็ห่อ5บาทเหมือนกันใช่มั้ยกินห้าไม้ไหมคนดูอยากดูอ่ะไม่แกเห็น FC พิมพ์อ่ะห้าไม้ให้ดูหน่อยครับพี่เน็ตอ้าวห้าไม้ไปโกงห้า
ย่างแบบผมไม่ต้องรอคุณผู้ชมวันนี้มาถึงปุ๊บผมเห็นกองเนี้ยก่อนเลยเด่นมาแต่ไกลตั้งแต่จอดรถฝั่งนู้นอ่ะเรียกว่าเตรียมตัวมาดีแล้วปิ้งผมย่างไม่ทันเลยรอบนี้เขารู้อร่อยอ่ะกินได้เรื่อยๆหมด200ได้เงิน 1,000 ด้วยเออสบายใจอ่ะวันนี้รู้สึกดีอ่ะรู้สึกแบบขับรถมาแล้วมาเอาตังค์มากินฟรีมาอิ่มท้องอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมชีวิตมันดีจริงๆเลยยากเสียหลายไปบ่อยต้องมาเสียตังค์อีกยังพี่ยังจะไม่ถึงร้อยไม้100ไม้แล้วครึ่งทางคุณผู้ชมครับโหโลนึงได้สี่ห้าไม้ร้อยไม้ก็2โลกว่าอ๋อพี่ช่างด้วยเหรอใช่ต้องช่างแล้วก็เสียบจะได้รู้ว่าได้กำไรก็ขาดแล้วได้ไหมพี่ข้อขาดถุงข้อขาดถุงใช่เหรอพี่แต่ไม่ใช่หยอกหยอกได้กำไรเลยครับคือตอนขายปกติไม่ขาดเพิ่งจะมาขาดวันที่มึงมาไม่ว่าหนึ่งร้อยห้าไม้แล้วตอนนี้ดูได้ถัดโอ้โหแล้วคือมันก็ไม่ได้เย็นนะคุณผู้ชมยังอุ่นๆร้อนอยู่เลยบางชิ้นอ่ะร้อยยี่สิบไม้แล้วทีนี้ผมจะมาเลยนุ่มๆหอมๆ มันแตกในปากกับช่ำๆนะโอ้ยอีกสักทีอีกสักทีเดี๋ยวไม่สะพึงร้อยสามสิบไม้แล้วบอกเลยโคตรเก่งอ่ะตอนนี้140ไม้คือเราก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าในถาดที่พี่ใส่มาครั้งแรกอ่ะมันมีอยู่กี่ไม้เดี๋ยวรู้150ไม้แล้วว่าเอ้ยวันนี้ได้สั่งพันหนึ่งเว้ยมีแววมีแววอร่อยนะชิ้นไหนที่มันฉ่ำๆแบบไม่ไหม้มาหน่อยนะโอ้โหเอ้ยฟินขนาดพี่บีเขาแบบว่าต่อยมวยอ่ะค่าตัวหลัก150ล้านอ่ะคุณผู้ชมเขายังต้องมาขายหมูปิ้งนะคุณผู้ชมคิดดูว่าคือทุกอย่างที่เป็นเงินเขาเอาหมดแค่150ล้านผมไม่ขาย150ล้านผมไม่ไปอยู่ดิต้องมายิงกันย่านเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้167ป่ะใช่ครับไม้นี้ผมต้องมาดูตรงที่มีแสงเดี๋ยวยืนให้แป๊บนึงก็ได้คุณผู้ชมจะได้ฟินกับผม170นะคุณต้องยืนท่านี้จริงใช่ไหมคุณต้องยืนท่านี้จริงใช่ไหมลำบากเลยใหญ่ใหญ่วันนี้เหมือนฟ้าคึ้มๆที่เหมือนฝนจะตกนะใช่ครับผมมาพร้อมมรสุมนะคุณผู้ชมฝนตกเนี่ยคือภัยพิบัติทางธรรมชาติไอเรามากินร้านเขาเนี่ยก็ถือว่าภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับทางร้านร้อยแปดสิบห้าแล้ว5โล4 200ไม้200ไม้5โลเอาจริงพี่100ไม้2โล2กิโล200ไม้ก็ประมาณ4โลครึ่งเดี๋ยววันนี้ผมกินหมด200ไม้เราไปต่อยท้องให้บีกันด้วยไหมแลกหมัดกับให้บีคนละหมัดเลยต่อให้ท้องผมแน่นๆเลยไม่เท่าไหร่หรอกถ้าไม่ไหวก็อวกแตกทิ้งไว้หน้าร้านครับน่าค่อยร้อนแล้วคุณผู้ชมแดดเริ่มไปแล้วฝนจะตก
690ไม้มาให้เราเลือกดูเลยกะไว้เกือบถูกตอนนี้เหลืออยู่ไม้เดียวเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ๋อผมก็พี่เพิ่มอีก9ไม้เป็นอันนี้เป็น200ใช่ไหมพี่ถ้าหมดนี้เท่ากับ200ไม้แต่ยังไม่ได้พันแต่ยังไม่ได้พันนะต้องเกิน200ไม้ใช่ไหมใช่201ไม้มันก็ได้แล้วป่ะใช่โอ้ยอีซี่โอ้ยวันนี้มีคนเสียตังค์ให้เราแล้วรู้สึกชอบใจเนี่ยวันนี้แผนเราคืออะไรรู้ไหมอย่างวันนี้เรากิน201ไม้ใช่ป่ะแล้วก็บอกให้บีว่าให้บีท้าเพิ่มเงินรางวัลมันไม่มีคนกินหรอกพี่ท้าให้แบบรอบหน้าใครทำราชสิทธิ์201ไม้ได้เงินรางวัล 5,000 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนตามมาถ้าไม่มาเอามาแล้วครับอันนี้ทำไว้ให้ตัวเองครับไม่ทำเยอะอีก5ไม้สุดท้ายเอ๊ะเหมือนไม้มันใหญ่ขึ้นเลยว่าพอมาท้ายๆทีไรนะไม้ใหญ่ขึ้นทุกทีครับไม้200ผมอันนี้คือเท่ากับ2ปีที่แล้วที่เคยทำสบายเอาจริงผมยังเหมือนไม่ได้กินเลยพี่วันนี้ผมลองไม้ใหญ่ไหมพี่ลองไม้10บาทนมสดไม้ละ10บาทอุ้ยเหี้ยรสอุ้ยพี่บีพี่บอกผมคุณผู้ชมขอโทษที่อุทานเหมือนผมจูบเตาเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่บีเล่นผมแล้วคุณผู้ชมครับโอ้สะดุ้งเลยไม่คือสะดุ้งจริงนะคิดว่ามันลงไปนานแล้วไงโอ้โหพี่มาพี่เดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่หน่อยพี่ก่อนอื่นพี่คำถามสำคัญที่แบบว่าไม่เจอกันนานเนาะเราต้องถามกันก่อนมันเป็นการให้เกียรติแบบแขกรับเชิญด้วยนะคุณผู้ชมครับครับผมหล่อไหมพี่หล่อใจก่อนด้วยประเด็นให้เกียรติแขกรับเชิญเนี่ยแขกก็เจอเกียรติกูหมดแล้วเนี่ยพี่บีตอนนี้ปัจจุบันก็ยังขายอยู่ที่เดิมเนาะที่เดิมก็ตามเทปที่แล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้พิกัดแล้วอยากตามผมมากินพี่บีครับแนะนำให้หน่อยครับผมเทพประสิทธิ์ซอย6ครับผมอยู่ปากซอยใกล้ๆเซเว่นครับเดินมานิดนึงอยู่ที่พัทยาใช่ครับผมครับก็ร้านหมูปิ้งนักมวยก็อย่างที่บอกเนื้อราคาเนี่ยเริ่มต้นไม้ละ5บาทใช่แล้วถ้าไม้เปล่าๆเนี่ยขายพี่หรือฟรีใครอยากได้เอาไปแคะฟันก็ได้เนี่ยผมไม่ชอบพี่บีมากก็นะครับผมแล้วก็ร้านพี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่ก็เริ่มตั้งแต่6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งครับ6โมงถึงทุ่มหนึ่งเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันครับผมทุกวันนี่มันหยุดแต่ว่าพี่บีเนี่ยไม่ได้มาทุกวันก็เขาว่างก็มาแวะมาบ้างแวะมาบ้างครับผมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากตามมาลองหมูปิ้งนักมวยลิงก์แฟนเพจร้านของพี่บีเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อพี่บีไปดูคอนเทนต์พี่บีใน TikTok IG อะไรต่างๆก็มีใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้ตามกันได้สำหรับวันนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไม่ร้อนแล้วเกิน201ไม้ครับรับเงินรับรางวัลแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตรับเงิน 1,000 นะคุณผู้ชมวันนี้ก็อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มจังครับผมเจอแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณพี่บีมากนะครับพี่ขอบคุณมากมาได้เสมอครับขอบคุณที่เอาตังค์พันนึงให้จริงเหรอไม่เอาบ่อยมีท้าอีกไหมท้าทิ้งไว้อีกไหมท้าลาไม่ได้ครับใครเอาจริงเหรอเกิน200ก็เอาพันนึงเหมือนเดิมครับผมเกิน200ก็พันนึงเหมือนเดิมใช่เดี๋ยวปีหน้าเรามาเหมือนเดิมเนาะรับด้วยโอเคครับเจอกันแล้วคุณผู้ชมขอบคุณที่มีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยได้พันนึงอ่ะอีซี่อ่ะอีเก่งเกินนักมวยระดับโลกดูสีเล็บเขาสิพี่เป็นโอ้โหดูลายดอกไม้ด้วยนะลายดอกต่อยมวยจะเล็บฉีกแล้วต่อยพี่ผมว่าไม่ใช่แล้วอันเนี้ยอาจจะเกินพี่ย่างให้ผมเผื่อกลับบ้านแล้วงวดนี้เอ้าเบอร์ 5ว่ะเบอร์ 5คุณผู้ชมอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะ